มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์ครับเรายังมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอกันอีกเช่นเคยครับในเบรกนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการซื้อขายนักเตะครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเขามีข่าวหนาหูและมีความเป็นไปได้สูงเหลือเกินนะครับที่แฟนปีศาจแดงจะต้องเสียดายกับเขาถ้าเขาย้ายออกไปนั่นคือผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมอย่างเดวิดเบเกอาร์นะครับคนนี้นี่ถือว่าโอ้โหเก่งมากนะครับท็อปฟอร์มจริงๆคือเป็นคนที่สำหรับแฟนบอลนะฮะอุ่นใจถ้าเกิดเบเกอาร์ลงเพราะว่าเนี่ยเขาจะช่วยเซฟประตูสำคัญสำคัญได้ตลอดนะครับจะถือว่าเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกครับแต่ก็มีข่าวนะครับล่าสุดนะฮะโดยทางด้านของผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณโชเซ่มูรินโญ่ครับประกาศล่วงหน้าว่าเกมที่เหลือในลีกต่อจากนี้ครับจะมอบโอกาสให้กับเซคิโอโรเมโรแล้วก็โจเอลเปเรร่าครับ2ผู้รักษาประตูได้โชว์ฟอร์มครับซึ่งเขาเป็นผู้รักษาประตูสำรองนะฮะ รวมไปถึงนัดชิงยูโรป้าลีกกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับแทนที่เดวิดเดเคอาร์ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวได้เฝ้าเสาในนัดที่ออกไปแพ้ทอตแนมฮอตสเปอร์1-2ครับการกระทำอย่างนี้นะของมูรินโญ่นะฮะนั่นเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าเขาอาจจะเตรียมตัวที่จะเก็บข้าวของไปสู่ทีมยักษ์ใหญ่ที่เขามีข่าวกันมานานมากเลยก็คือเรอัลมาดริดครับโอ้ครับโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวอัมลาเลยอัมลานัดอัมลาสนามนั่นน่ะสิคือทุกคนก็แบบว่าอยากแหมอยากถ้าสมมติว่าอัมลาสนามนะก็แบบว่าอยากให้เดบิดเอ็กเดเคอาร์ออกมาโบกมือบายบายหน่อยแฟนบอลอะไรอย่างนี้นะสวยๆประมาณนั้นนะแต่ก็มันมีข่าวมาอย่างนี้ว่ามูรินโญ่ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะซึ่งก็มีรายงานอีกว่านะฮะมูรินโญ่เนี่ยจะเชื่อว่าดีลนี้นะฮะทุกอย่างจะต้องจบลงโดยที่ไม่มีการยืดเยื้อแล้วเขาก็มีการคาดกันว่านะฮะอันนี้เท่าที่อ่านมาก็คือค่าตัวของเดบิดเดคิอาเนี่ยน่าจะสูงมากน่าจะเป็นสถิติโลกสำหรับผู้รักษาประตูเลยทีเดียวเพราะว่าคนนี้คือเก่งจริงนั่นแหละสิฮะนะมาเรื่องต่อไปนะฮะเกี่ยวข้องกับกีฬาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกที่มีชื่อว่า MotoGP นั่นเองนะฮะเห็นว่าทางประเทศไทยนะครับทางครม.ได้อนุมัติว่าให้มีการจัดได้จัดได้นะฮะแล้วปรากฏว่าก็คือก่อนหน้านี้กกท.เขาให้สิทธิ์บุรีรัมย์ในการไปเจรจาแต่ว่ามาคราวนี้นะฮะกกท.เขาขอสิทธิ์นั้นคืนซึ่งก็อาจจะทำให้บุรีรัมย์นะฮะซอนะฮะซอว่าจะชวดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขาว่ากันอย่างนี้นะครับครับโดยทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมนำสิทธิ์ที่การเจรจาจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกหรือว่า MotoGP ที่แต่งตั้งให้บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดคืนกลับมานะฮะเพื่อเจรจากับดอนน่าสปอร์ตผู้ถือลิขสิทธิ์รายการดังกล่าวจากสหพันธ์มอเตอร์ไซค์นานาชาติด้วยตัวเองเขาบอกว่าเนื่องจากเรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยและก็เพื่อความน่าเชื่อถือว่ามีความพร้อมจัดการแข่งขันรายการนี้ขณะที่ทางดอนน่าสปอร์ตนะครับได้เชิญตัวแทน4ประเทศได้แก่มีไทยอินโดนีเซียคาซัคสถานและก็ฟินแลนด์ร่วมหารือเพื่อเสนอแผนการเป็นเจ้าภาพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีระหว่างวันที่2-6มิถุนายนนี้ซึ่งจะทราบผลทันทีว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่ในปี2018นั่นเองนะครับโอ้โหก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับ MotoGP นะครับแฟน MotoSport เนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าจับตาดูนะฮะแล้วก็ลุ้นว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในปีหน้าหรือไม่นั่นแหละสิฮะนะครับคุณนี่ก็สนใจผมรู้คุณสนใจคุณดูทุกคืนเลยนะฮะที่ท้องถนนบ้านคุณไม่ใช่แล้วอันนั้นนั่นมันเด็กแว้นเด็กคุณเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อยคุณไปแข่งกับเขาด้วยป่ะเนี่ยไม่ได้แข่งผมนะคุณชอบซ้อนหรอหรือว่าซ้อนไปกับเขาด้วยบ้าปิดท้ายนะครับกับเรื่องราวนี้เลยฮะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนครับนี่เลยฮะตัวนี้เรือธงนะสมาร์ทโฟนเรือธงของโซนี่โอ้มาแล้วนะครับที่ชื่อว่ารุ่นนี้เลยครับ Xperia XZS ครับคือเป็นมือถือที่ถูกผลิตขึ้นในไทยครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะจุดขายหลักครับนอกจากเรื่องของดีไซน์และขนาดที่จับถนัดมือแล้วนะฮะยังมีเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชั่น960เฟรมต่อวินาทีครับรวมทั้งเทคโนโลยีด้านเสียงนะครับที่ทำให้คุณภาพเสียงดีหน้าจอขนาด 5.2 นิ้วครับตัวเครื่องจับถนัดมือเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือปุ่มนะฮะที่ปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกับกล้องหน้าครับความละเอียดเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าสุดยอดมาก13ล้านพิกเซลครับกล้องหลัง19ล้านพิกเซลฮะพร้อมกับไฟแฟลชนะฮะแบบ Dual LED ด้วยครับครับแต่เขามีข้อสังเกตนะฮะว่า
CPU ที่ใช้นะฮะเป็นรุ่นของ High End ปีที่แล้วไม่ใช่รุ่นใหม่นะฮะฝาหลังนะฮะสีดำเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากนะครับถ้าจะใช้ต้องใส่ถุงมือไหมโหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกไปติดฟิล์มอะไรก็ว่ากันไปว่าอย่างนั้นแหละและถ้าหากไม่นับเรื่องกล้องนะครับราคาค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับสเปคอันนี้เขาก็ว่ามาแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าชื่นชอบเรื่องของกล้องในเรื่องของการถ่ายภาพรุ่นนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับและนี่ก็คือข่าวเด็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน Manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ